สวัสดีครับพบกับช่อง CAT Channel กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Wireless Charger นะครับผมก็คือเป็นแท่นชาร์จไร้สายนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับผมมาแกะกล่องกันก่อนนะครับส่งมาจากสิงคโปร์เลยนะครับผมวันนี้นะฮะมาลองดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะให้มาอยู่2กล่องด้วยกันนะครับกล่องแรกก็เป็นที่ชาร์จมือถือนะครับเป็นยี่ห้อนี้เลยนะ Koitech นะครับผมแล้วก็มีเป็น USB Wall Charger นะครับก็คือเป็น Fast Charge นั่นแหละครับ18วัตต์นะครับผมก็คือต้องซื้อ2กล่องนี้เนาะหรือถ้าใครมีหัวชาร์จอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องซื้อตัวนี้นะครับก็เอาแค่ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่แถมหัวชาร์จมาให้เนาะก็เลยต้องมีหัวชาร์จเพิ่มมานะครับแล้วก็คุณสมบัติอันนี้นะครับอยากจะบอกว่ามันดีตรงนี้นะครับมันมีอยู่5คอยล์เลย5คอยล์คืออะไรนะครับอย่างถ้ามันเป็นที่ชาร์จไร้สายทั่วไปนะครับอย่างที่เคยเห็นขายตามเน็ตนะครับถูกๆครับมันก็จะมีอยู่คอยล์เดียวเนาะก็คือเราต้องหาจุดมือถือของเราครับวางให้มันตรงตำแหน่งนั้นๆนะครับแต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันมีอยู่5คอยล์เลยก็คือระวางตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับมันชาร์จได้หมดเลยแล้วอีกอย่างนะครับข้อดีของมันที่มันมีถึง5คอยล์เลยนะครับก็คือว่ามันสามารถชาร์จได้2เครื่องพร้อมกันเลยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นมือถือนะครับอาจจะเป็น AirPods ก็ได้นะครับก็สามารถวางชาร์จได้เลยนะครับพร้อมกันนะฮะถ้าอย่างชาร์จมือถือ2อันนะครับก็อาจจะต้องแบ่งโหลดกันหน่อยนะครับก็ชาร์จช้าลงนะครับโอเคมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับพอเปิดข้างในมานะครับก็จะเป็นแท่นชาร์จนะครับสวยงามทีเดียวนะครับมีที่ระบายความร้อนอยู่ข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นยางกันลื่นตรงนี้เนาะเท่มากๆนะครับผมว่าดีไซน์ก็ดูพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นเพิ่มแรงเสียดทานหน่อยนะครับเป็นคล้ายๆผิวไม้นะครับทำให้วางมือถือแล้วไม่ลื่นหลุดง่ายนะครับผมก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนี้เนาะก็คือข้อดีของมันนะครับก็คือเราสามารถวางมือถือตรงไหนก็ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องกลัวว่ามันจะวางไม่ตรงนะครับแถมยังชาร์จ2อันได้ด้วยนะฮะผมว่าเท่มากๆนะครับเรียกว่าใครที่รอแท่นชาร์จของ Apple อยู่นะครับที่ยุบโครงการไปแล้วแหละไม่รู้ว่าจะมาอีกทีเมื่อไหร่นะครับก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าชาร์จได้2อย่างพร้อมกันนะฮะนี่ก็เป็นคู่มือนะครับผมโอเคแล้วที่มันสามารถชาร์จเร็วได้นะครับตัวนี้เป็น Fast Charge เนาะเพราะว่ามันเป็นหัว Type C นั่นเองนะครับโอเคต่อมาเรามาดูตรงหัวชาร์จกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่ามันให้หัวชาร์จมาด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นหัวชาร์จปกตินะครับเป็นหัวฟาสต์ชาร์จนะฮะต่อมาวิธีใช้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเสียบสายทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับเสียบ Type C เข้ากับเครื่องแท่นชาร์จก็เสียบหัวนี้เข้ากับตัวฟาสต์ชาร์จของเรานะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถเป็นที่ชาร์จไร้สายได้แล้วนะฮะตัวนี้นะครับผมว่าดีไซน์สวยเลยเพราะว่ามันมีเป็นแถบ LED ชาร์จไว้ตรงนี้นะครับดีไซน์สวยงามทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาลองใช้งานจริงให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมวางไว้ตรงมุมซ้ายแล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันชาร์จได้ลองวางมุมขวานะครับไฟเข้าเหมือนกันนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวผมลองวางตรงกลางดูนะครับเห็นไหมครับว่าไฟก็เข้าเช่นเดียวกันนะฮะและทีนี้ลองไม่ตั้งใจวางดูนะครับก็ไฟเข้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับวางไปปุ๊บเห็นไหมฮะว่าเราไม่จำเป็นต้องตั้งใจวางเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของการที่มี5คอยล์นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมลองชาร์จ2เครื่องให้ดูนะครับวางอีกเครื่องเข้าไปเห็นไหมครับว่ามันก็ชาร์จได้เหมือนกันนะครับไฟเข้าทั้ง2เครื่องเลยนะครับผมว่ามันก็สะดวกดีนะครับหรือไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นมือถือก็ได้นะครับอาจจะเป็น AirPods ก็ได้นะครับที่ชาร์จไร้สายได้นะฮะนะครับชาร์จทั้งคู่เลยนะครับเวิร์กมากๆนะครับโอเคครับก็ขอจบการรีวิวเจ้า Koitech Wireless Charger เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ลองสั่งซื้อกันดูได้เนาะเดี๋ยวไว้ให้ลิงก์ข้างล่างแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับผม CT Channel สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย